ิทยาไทยอินไซด์ไทยแลนด์ข่าวสู่ประเด็นที่มาของข่าวอาจารย์สมคิดเกิดเกาเหลากับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาของข่าวที่ลอยลมมาจากทำเนียบนะครับอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยปรับคณะรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจพร้อมๆกับสายความมั่นคงนะครับอย่างละหนึ่งตำแหน่งกันนะครับไล่ไปไล่มาน่าจะมาจากเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรเขาว่ากันว่าเรื่องมาจากนายกลุงตู่โกรธมากเรื่อง FAA ก็คือสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประกาศดาวเกรดเรานะคะจาก Cat 1มาเป็น Cat 2เป็นเขาบอกว่าการบินของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหามาตรฐานความปลอดภัยค่ะเขาว่ากันอย่างนั้นโอ้โหเสียมากเลยในแง่ของประเทศนะถูกค่ะแล้วก็กังวลว่าเดี๋ยว EU จะเอาอย่างสหรัฐเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่วันที่10จะรู้ค่ะประมาณนั้นเอียซ่าจะประกาศอะไรนายกโกรธมากจริงๆนะฮะโกรธจริงๆเพราะปัญหาการบินต้องบอกว่านายกออกมาแอคชั่นตั้งแต่ต้นปีตอนเมษาที่ผ่านมาและขณะเดียวกันอาจารย์สมคิดก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดกับคุณอาคมเรื่องโครงการรถไฟไทยจีนด้วยและขณะเดียวกันนายกลุงตู่ก็เริ่มจะไม่เข้าใจคุณอาคมเรื่องโครงการรถไฟไทยจีนทำไมมันไปไม่ถึงไหนก่อนหน้านี้นายกก็พูดในครั้งก็ไม่รู้สิครับค่ะเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามเรื่อง FAA อาจารย์สมคิดพูดเรื่องนี้ไว้น่าสนใจเพราะมีบางวรรคบางตอนที่พูดถึงความรับผิดชอบตอกย้ำความรับผิดชอบของใครบางคนค่ะไปฟังกันฮะผมหมายความว่าถ้าผลเป็นอย่างนี้การบริหารจัดการภายในกรมการเป็นพลเรือนเนี่ยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันสามารถสร้างความมั่นใจกับคนไทยได้ว่าเราจะสามารถกลับสู่สถานภาพเดิมซึ่งต่างชาติเนี่ยให้ความมั่นใจได้จะไปอย่างธรรมดาไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นคงไม่ได้นะครับโอเคนะครับปัญหาประเด็นที่ผมพูดคือว่ามันไม่ใช่เป็นโครงสร้างเวลามันมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ process เรื่องของคนเรื่องของกระบวนการทำงานไอ้โครงสร้างมันแค่เปลือกนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมอยากท่านอาคมเรียบไปดูแลตรงนี้นะครับโอเคแล้วครับพอแล้วครับปัญหานี้ท่านอาคมทราบดีแล้วบอกให้ท่านอาคมไปดูแลคำที่หนึ่งพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกจะไม่ได้คำที่สองปัญหาไม่ใช่อยู่ที่โครงสร้างมันแค่เปลือกมันเป็นเปลือกมันอยู่ที่คนปัญหามันที่คนกับโปรเซสหรือกระบวนการวิธีการทำงานเป็นความรับผิดชอบของคุณอาคมให้คุณอาคมลงไปดูแรงมากโดยเฉพาะไอ้คำสุดท้ายได้เสียงขึ้นอารมณ์เลยนะชัดเจนเสียงขึ้นอารมณ์เลยนะก็นักข่าวถามไงเมื่อวานจี้อยู่สองรอบสามรอบเนี่ยที่จริงนะที่จริงเนี่ยไอ้คลิปชุดเนี่ยเราตัดไปบางตอนนะค่ะอีกตอนนึงที่เราตัดออกนะถามเองอาจารย์สมคิดก็ของขึ้นเองเสียงแสดงอารมณ์แล้วก็ย้ำนะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของน้ำตีอาคมค่ะน้ำตีอาคมก็อยู่ข้างๆนี่แหละอยู่ด้วยเมื่อวานไปทำข่าวนี้ถ้าคุณแมวสาวเป็นคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ยืนอยู่ข้างๆอาจารย์สมคิดและอาจารย์สมคิดพูดอย่างนี้จะรู้สึกอย่างไรแต่คุณอาคมหน้านิ่งมากนะนักข่าวยังมองคุณอาคมเมื่อวานหน้านิ่งเฉยมากขณะที่อาจารย์สมคิดพูดอะไรไม่ออกหรอกขณะที่อาจารย์สมคิดตอบอย่างนั้นเสียงขึ้นอารมณ์อย่างนั้นนักข่าวก็ชำเลืองมองไปที่คุณอาคมที่ยืนอยู่ข้างๆใช่หรอกโอ้สุดยอดเขาอยากจะรู้ไงว่าเนี่ยสามรอบแล้วพูดถึงคุณอาคมเนี่ยทำยังไงสามรอบเลยใช่ไหมเพราะว่าตลอดการสัมภาษณ์ก็มีการย้ำว่าเรื่องนี้ปัญหานี้คุณอาคมลงไปดูเรื่องนี้ลำตีทราบดีแล้วก็อันสุดท้ายที่บอกนี่แหละให้คุณอาคมลงไปดูเรื่องนี้ปัญหาไม่ใช่เรื่องโครงสร้างมันก็แค่เปลือกมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่ process ก็คือวิธีการทำงานนี่แหละ ให้คุณอาคมลงไปดูเรื่องนี้ชัดเจนคุณอาคมก็รับทราบแล้วนะคะไปถามต่อตอนหลังก็บอกว่าก็คงจะต้องลงไปดูไปจัดการอะไรมากขึ้นนะคะโอ้มันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะการบินมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้รถไฟไทยจีนเวลามันหมดแล้ว รถไฟไทยจีนก็จะเป็นอีกโครงการที่ทำให้เกิดปัญหาสามเศร้านะนายกลุงตู่รองนายกสมคิดแล้วก็รัฐมนตรีอาคมว่ากันที่จริงนะต้องมีใครสักคนเนี่ยกล้าพูดความจริงกับนายกลุงตู่ค่ะว่าจีนเข้าเคี้ยวถูกว่าจีนเข้าแสบค่ะว่าจีนเข้าเอาเปรียบทุกอย่างจีนนั้นมหามิตรอย่างจีนนั้นหวังขายของอย่างเดียวค่ะ
บอกความจริงเถิดจะได้เข้าใจการทำงานณจุดจุดนี้ถ้ามันจะไปไม่รอดก็ไม่ต้องทำอย่าดันทุรังใช่ไหมอย่าดันทุรังพูดความจริงกันค่ะแต่เหมือนทุกฝ่ายจะรู้นะเมื่อวานทุกคนก็บอกว่าจะไม่ทำให้เราเสียเปรียบกับโครงการรถไฟไทยจีนอ้าวไปพักกันดีกว่าค่ะ